สวัสดีครับซึ่งล่าสุดสาวก้อยก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพี่ชายพร้อมกับรีโพสต์ข้อความสุดซึ้งจากพี่ชายว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะจริงๆก็รู้จักน้องสาวคนนี้มาเกือบ37ปีแล้วละตอนเด็กๆพวกเรา3พี่น้องสนิทกันมากเล่นด้วยกันทุกอย่างทั้งเกมหุ่นยนต์เตะบอลตุ๊กตากระดาษขนาดตุ๊กตาบาร์บี้ก็ยังถูกจับตัดผมกันเลยล่ะครับกิจกรรมที่เราเล่นกันเสมอก็คือสร้างบ้านเอาหมอนมากองกองทำเป็นกำแพงเอาของเล่นทั้งหมดมาอยู่ในบ้านแล้วผมก็บอกว่าเล่นสระผมกันก้อยสระผมให้น้อยพอเราให้ก้อยสระปลายสักพักก็รู้สึกว่าถึงความเปียกใช่ครับมันก็คือน้ำลายของน้องสาวของผมนั่นเองครับโตขึ้นมาหน่อยผมเข้ามหาวิทยาลัยต้องอยู่หอเริ่มห่างจากน้องสาวคนนี้และก็ยิ่งห่างขึ้นไปอีกตอนที่ไปเรียนต่อสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มี Facebook เหมือนสมัยนี้ตอนนั้นต้องใช้โทรศัพท์โทรหาอย่างเดียวผมก็ฝากพี่ตูนดูแลน้องสาวที่รักของผมคนนี้ด้วยและขอต้อนรับพี่ตูนเข้ามาเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับรักพี่ชายครับ